โหดได้ที่เฟรดดีน้องโจนาธานแฮกเกอร์ตี้น็อกแดนกาหลงวันลุมพินี49เฟรดดีแฮกเกอร์ตีนักชกอังกฤษวัย19ปีน้องชายแท้ๆของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แท้มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแบนตั้มเวทโชว์ฟอร์มเดือดไล่ถล่มแดนกาหลงสอเดชพันธ์น็อกในยกที่2ในศึกวันลุมพินี49ที่เวทีลุมพินีเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้เฟรดดี้รับเงินโบนัส 350,000 บาทไปครองมวยไทยรุ่นอะตอมเวทยอดนำชายแฟร์เทคชนะโชคดีแม็กจันดีโดยน็อกเอาเวลา 2:39 ของยกที่2มวยไทยแคทเวท123ปอไข่มุกขาววจักรวุฒิชนะสิทธิชัยสอเดชพันธ์โดย TKO เวลา 2:09 ของยกที่2มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทยอด IQ อาจารย์พิมลศรีชนะราฟฟี่โบฮิกโดยคะแนนเอกฉันท์มวยไทยรุ่นสตรอเวทเฟรดดี้แฮกเกอร์ตีชนะแดนกาหลงสอเดชพันธ์โดยน็อกเอาเวลาเที่ยงคืน14 นาทีของยกที่2มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทอับดานล่าดายาคีเอฟชนะเซฟเคสเซอร์เคสโดยน็อกเอาเวลา 1:39 ของยกที่2มวยไทยแคทเวท 123.6 ปอรามาดานเดอะสกอร์เปียนออนดัชชนะยางดำจิตเมืองนนท์โดยน็อกเอาเวลา 1:20 ของยกที่1การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเวลเตอร์เวทนาโมฟาซิลชนะแจวุงยุนโดยคะแนนเอกฉันท์การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นอะตอมเวทแอนิตาคาริมชนะอาเดรียนาฟูซินี่โดยซับมิชชั่นอเมริกาน่าเวลา 2:20 ของยกที่1โปรแกรมบอลวันที่27มกราคม2567นิวคาสเซิลบุกเยือนฟูลแลม FA คัพรอบ4นิวคาสเซิลยูไนเต็ดบุกเยือนฟูลแลมในฟุตบอล FA คัพรอบ4นอกจากนี้ยังมีบุนเดสลีกาเซเรียอาลาลีการวมถึงทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอย่างแอฟริกาคัพออฟเนชั่นด้วยบอกเลยว่าน่าติดตามทุกคู่แน่นอนวันเสาร์ที่วันที่27มกราคม2567ฟุตบอล FA คัพอังกฤษรอบ4เอเวอร์ตันลูตันทาวน์คู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกฟอร์มช่วงหลังสูสีกันแต่เกมนี้เอเวอร์ตันได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงสูงกว่าเล็กน้อยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรตันคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่อง True Sport 3เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคงไปเน้นหนีตกชั้นในลีกมองแล้วจึงเข้าทางไบรตันทีมเยือนหน้าบุกชนะได้ฟูลแลมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกฟูลแลมเพิ่งเหนื่อยมาจากเกมคาราบาวคัพกลางสัปดาห์แต่ฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เสียเปรียบที่มาเยือนมองแล้วคงจบเจ้ากันแล้วไปรีเพลย์ใหม่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีโวลฟส์บวกโคโลนคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นโวลฟส์บวกฟอร์มดีกว่าโคโลนอย่างชัดเจนเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยฮอฟเฟนฮามไฮเดนฮามคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 ฮอฟเฟนฮามช่วงหลังฟอร์มเลเทสสวนทางกับไฮเดนฮามที่ไม่แพ้มาติดกันหลายนัดทีมยืนหน้ามีแต้มติดมือเวเดอร์เบรเมนไฟบวกคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 เวเดอร์เบรเมนกำลังฟอร์มดีเจอกับไฟบวกที่ไม่ถนัดเกมนอกบ้านเท่าไหร่เจ้าถิ่นหน้าเบียดชนะอัลส์บวกบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 ถ่ายทอดสดช่อง PPTV และ True Premier ฟุตบอล4อัลส์บวกเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีไม่น้อย
แม้จะเจอทีมแกร่งระดับไบเยิร์นมิวนิกแต่เชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าจะไม่แพ้สตุตการ์ดไลซิกคู่นี้แข่งขันเวลา21:30 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล5ช่วงหลังทั้งคู่ฟอร์มแผ่วมองแล้วคงกินกันลงยากหน้าจบแบ่งแต้มกันไปไบเออร์เลเวอร์คูเซนโบรุตเซียมุนเชนกลัดบักคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดสนามไบอารีนารับการมาเยือนของสิงห์หนุ่มโบรุตเซียมุนเชนกลัดบักทั้งคู่ลงสนามไป18นัดเท่ากันเลเวอร์คูเซนยังไม่แพ้ใครเก็บไป48คะแนนนำจ่าฝูงส่วนมุนเชนกลัดบักมี20คะแนนยึดอันดับ12เกมนี้เจ้าบ้านคงจัดพลาดทริกชิกฟลอริอันเวิร์สรวมถึง2อดีตนักเตะมุนเชนกลัดบักอย่างโยนาสฮอฟมันกรานิตชาก้าขณะที่ทีมเยือนน่าจะใช้งานอลาสซานเปลยาจอแดนเพฟอร์มานูโคเนเลเวอร์คูเซนยังไม่มีวี่แววจากฟอร์มแผ่วแถมมึนเชนกลัดบักก็ไม่ถนัดเกมนอกบ้านเท่าไหร่เจ้าถิ่นน่าเก็บเพิ่มอีก3คะแนนฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีอาตาลันตาอูดิเนเซคู่นี้แข่งขันเวลา21 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3อาตาลันตาระดับชั้นเหนือกว่าอูดิเนเซ่เจ้าบ้านน่าชนะได้ยูเวนตุสเอมโปลีคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1ยูเวนตุสต้องการชนะเพื่อครองจ่าฝูงต่อเจอกับเอมโปลีที่เป็นรองพอสมควรเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยเอซีมิลานโบโลญญาคู่นี้แข่งขันเวลา2:45 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เอซีมิลานฟอร์มดีกว่าโบโลญญาเจ้าบ้านหน้าได้เฮฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลโซเซียดาดรายโยบาเยกาโนคู่นี้แข่งขันเวลา20 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เรอัลโซเซียดาดฟอร์มเหนือกว่ารายโยบาเยกาโนเจ้าบ้านหน้าชนะลาสเปามาสเรอัลมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลา22:15 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3ลาสเปามาสศักยภาพเป็นรองเรอัลมาดริดทีมเยือนหน้าบุกชนะไหวบาร์เซโลนาบียาเรอัลคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 น.ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3บาร์เซโลนาแข็งแกร่งกว่าบียาเรอัลเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยมายอร์กาเรอัลเบติสคู่นี้แข่งขันเวลา3 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3มายอร์กามีจุดเด่นที่เกมในบ้านเรอัลเบติสก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะช่องทางถ่ายทอดสดฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2023รอบ16ทีมสุดท้ายเที่ยงคืนแองโกลานามิเบีย3 น.ไนจีเรียแคเมรูนฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษรอบ4 22 น.เอฟเวอร์ตันลูตันบีอินสปอร์ต1 22 น.เชฟยูไนเต็ดไบรตันทรูสปอร์ต3 2 น.ฟูลแลมนิวคาสเซิลบีอินสปอร์ต1ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนี 21:30 น.อัลส์บวกไบเยิร์นมิวนิกPPTV ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4เที่ยงคืน30 น.เลเวอร์คูเซนมุนเชนกลัดบักทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเที่ยงคืนยูเวนตุสเอมโปลีเทียบผลงานทีมชาติไทยยุคสมยศวรวีใครเจ๋งกว่ากันเปิดผลงานขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยยุคพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงและนายวรวีมะกูดีระหว่างตั้งแต่ปี2007จนถึง2024ยุคไหนเจ๋งกว่ากันทะขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ได้สำเร็จหลังผลงานในรอบแบ่งกลุ่มชนะ1เสมอ2มี5คะแนนและเก็บคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งอย่างไม่เป็นทางการบวกเพิ่มจาก 1,198.86 เพิ่มเป็น 1,206.58 คะแนนและจะขยับจากอันดับ113ไปอยู่ที่100ของโลก
อย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดเผยข้อมูลผลงานของทีมชาติไทยของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย2ยุคซึ่งตรงกับนายวรวีมะกูดีและพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยอันดับโลกต่ำกว่า100ต้องย้อนไปในยุคของนายวรวีมะกูดีอันดับที่99วันที่3มีนาคม2010ขึ้นเบอร์1อาเซียนทีมชาติไทยอยู่อันดับเท่าใดในโลกหลังเสมอซาอุดีอาระเบียเปิดอันดับผลงานเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยอยู่ที่เท่าไหร่ทีมชาติไทยยันเจ้าซาอุดีอาระเบียเข้าอันดับ2กลุ่ม F ลิ้ว16ทีมเอเชียนคัพชนอุซเบย์ส่วนอันดับโลกของทีมชาติไทยที่นับว่าแย่ที่สุดก็อยู่ในยุคของนายวรวีมะกูดีเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ในอันดับที่146ของโลก